สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังคำเทศนาของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ท่านได้เมตตาสอนในเรื่องของอานิสงส์ของการสวดมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้เทศนาในเรื่องของอานิสงส์ของการสวดมนต์ไว้ว่าครั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยตัวท่านเองในสมัยที่ท่านได้ออกเดินธุดงค์ในป่าเป็นเวลา15ปีโดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเขมรในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์มีคาถาและเล่นคูนไสกันอยู่อย่างมากมายในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสยามในตอนนั้นท่านได้เดินธุดงเพียงลำพังในช่วงนั้นท่านก็ไม่ได้มีการศึกษาในพระเวทมนต์ในพระคาถาอาคมใดๆเลยนอกจากคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเมื่อท่านเดินทางไปที่แห่งหนตำบลใดท่านก็จะกล่าวเพียงคำนี้ตลอดเวลาของจิตใจอันเป็นที่พึ่งของท่านเองท่านเดินทางไปสู่หมู่บ้านชายแดนแห่งประเทศสยามในดงพญาไฟขณะนั้นในหมู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยท่านจึงได้ปักกรดอยู่ท้ายหมู่บ้านมีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขาจะพอทำได้เมื่อมีพระภิกษุมาปักกรดอยู่ในที่แห่งนั้นท่านอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปีและณที่แห่งนั้นท่านจึงได้พบคุณวิเศษแห่งการสวดมนต์มีชาวบ้านผู้หนึ่งได้เข้ามาสนทนากับท่านหลังจากได้ถวายอาหารแล้วชาวบ้านผู้นั้นมาทราบชื่อภายหลังว่านายผลนายผลได้เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นผู้ฝึกเวทมนต์ฝึกคาถาอาคมเล่าเรียนจนมียานแก่กล้าและมักจะทดสอบเวทมนต์พระคาถาอาคมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาปรากฏณบริเวณนี้เป็นประจำเขาเล่าให้ท่านฟังว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณไสเข้ามาทำร้ายท่านทุกคืนแต่ไม่ได้หวังทำร้ายเป็นบาปเป็นกรรมถึงตายเพียงแต่ต้องการทดสอบดูว่าภิกษุรูปนั้นจะมีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับคุณไสเขาได้หรือไม่นายผลก็ได้ทำคุณไสใส่ท่านถึง7วันเต็มๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยควายธนูหรือปล่อยหนังควายปล่อยตะขาบตลอดจนพูดพลายเข้ามาทำร้ายท่านแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ปล่อยมาก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายท่านได้เลยวันนี้จึงได้มากราบเรียนเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับท่านเองท่านจึงได้บอกว่าตัวท่านไม่ได้ศึกษาพระเวทพระคาถาหรือคุณไสใดๆนายผลก็ไม่ยอมเชื่อหาว่าท่านโกหกหากไม่มีของดีแล้วไสฉะไหนอำนาจคุณไสดำที่ส่งมาจึงกลับมายังเขาซึ่งเป็นผู้กระทำไม่สามารถทำร้ายท่านได้เลยท่านก็พยายามชี้แจงให้เขารู้ว่าท่านมาไม่มีวิชาเหล่านี้จริงๆท
ทำให้นายผลสงสัยยิ่งนักว่าเหตุใดท่านจึงไม่ได้ภัยไม่ได้อันตรายจากอำนาจเวทมนต์คุณไสดำที่เขาส่งมาทำร้ายได้ท่านได้บอกกล่าวแก่เขาว่าเมื่อท่านมาจะนอนท่านก็จะสวดแต่คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วจึงได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีเวรกรรมแก่กันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและท่านก็มาจำวัดนอนปกตินายผลเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกแก่ท่านว่าข้าแด่ท่านอาจารย์ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านในวันนี้ก่อนที่ท่านจะจำวัดจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่ข้าพเจ้าต้องการพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านเช่นนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองภัยท่านหรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาในพูดผีปีศาจของข้าพเจ้าเสื่อมกันแน่ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่ทำอันตรายแก่ท่านอาจารย์อย่างเด็ดขาดเพียงแต่ต้องการที่จะทดสอบให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ตกลงรับปากแก่นายผลว่าคืนนี้จะไม่ทำการสวดมนต์นายผลจึงได้ลากลับไปครั้นถึงเวลาพบค่ำท่านก็นอนโดยมิได้สวดมนต์ตามที่ได้ปฏิบัติเป็นปกติเมื่อท่านนอนหลับไปมารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อปรากฏว่าท่านได้ยินเสียงกุกกุกกักกักดังขึ้นมาจึงได้จุดเทียนและพบตะขาบใหญ่ยาวเท่าขาของท่านกำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวท่านรู้สึกตกใจจนหน้าถอดสีและด้วยสัญชาตญาณจึงกล่าวคำสวดมนต์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิด้วยจิตยึดมั่นในพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นเวลานานเท่าใดไม่ทราบได้เสียงกุกกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นท่านจึงได้จำวัดนอนเป็นปกติในวันรุ่งขึ้นนายผลก็มาหาท่านและได้กล่าวว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยตะขาบเข้าไปในกรดที่ท่านพำนักอยู่ท่านบอกว่าท่านได้ตื่นมาและตกใจจึงได้สวดมนต์ภาวนาตะขาบตัวนั้นก็อันตรธานหายไปนายผลจึงได้ยกพนมมือแล้วกล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนต์คาถาและคุณไสยใดๆของข้าพเจ้ามิอาจทำร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจแก่การสวดมนต์ภาวนาของท่านเป็นเกราะคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆได้ที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้เล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ว่าเหล่าพรหมเทพได้มาฟังการสวดมนต์จริงดังที่ท่านได้เทศไว้เพราะถ้าไม่ใช่เหล่าพวกพรหมพวกเทพแล้วก็คงไม่สามารถที่จะขับไล่สิ่งที่เกิดจากอำนาจคุณไสยที่นายผลส่งมาเล่นงานท่านได้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังคะนี่คือคำเทศน์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ท่านได้พูดถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ค่ะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกัน
สวัสดีค่ะ